สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่วัดถ้ำสุมโนนะครับมาชมความสวยงามของถ้ำสุมโนแห่งนี้ซึ่งค้นพบโดยพระอาจารย์สุมโนเป็นคนแรกหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้เข้ามาที่บริเวณวัดแล้วก็เริ่มถ่ายทำรายการไปสักพักหนึ่งนะครับพอเราไปถึงด้านในถ้ำนะฮะก็ปรากฏว่าไฟดับนะครับไฟดับทำให้เราถ่ายทำรายการต่อไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอยกลับก่อนนะครับแล้วก็วันนี้มาขอขมานะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมแล้วก็ขอขมาเพื่อที่ให้เราได้ถ่ายทำรายการให้เสร็จสำเร็จลุล่วงนะครับผมเพื่อที่จะไปเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เห็นความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะฮะไปพร้อมกันเลยครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆลงมาถ้ำที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับของพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดนะครับผมก่อนเป็นจุดแรกนะฮะจะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามกันที่เราเดินลงบันไดมานะฮะก็จะมาเจอทางแยกนะครับจะมีทางเลี้ยวด้านขวาแล้วก็เดินตรงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจุดนี้ผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเป็นทางไปอุโบสถนะครับไปชมความสวยงามกันนะฮะหลังจากที่ขึ้นมานะครับผมบันไดด้านตรงนะครับผมจะเป็นอุโบสถนะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆมาก็จะพบกับพระประธานนะครับอยู่ในโบสถ์นะครับผมซึ่งอยู่ในโถงของถ้ำนะครับผมเดี๋ยวเราไหว้พระประธานกันก่อนนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเพื่อนๆนะแม้นเธอเปรียบดังน้องนุชบุญสบายปรารถนาพี่เหมือนหนาวเคียงไกลตอนนี้นะครับผมก็ไหว้พระขอพรพระประธานเป็นที่เรียบร้อยนะครับพาเพื่อนๆลงไปด้านนี้นะครับแล้วก็จะเดินแยกไปทางฝั่งซ้ายมือวัดถ้ำสุมโนเดิมเป็นสถานที่ว่างเป็นป่าปกคลุมนะครับไม่มีใครสงสัยว่าเป็นถ้ำแต่เนื่องด้วยได้ถูกค้นพบโดยพระอาจารย์เดชสุมโนท่านเป็นพระผู้มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ทางภาคอีสานนะครับอุปสมบทเมื่อวันที่23พฤษภาคม2516เดินเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะเราก็จะมาเจอกับพระแม่ธรณีนะครับประดิษฐานอยู่ณที่จุดนี้นะฮะที่นี่คือสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆงามอีหลีพี่น้องได้มาเมื่อวานนี่ผมมาแล้วนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนะครับเหตุให้เขามาถ่ายรายการบ่ได้พี่น้องวันนี้ก็เลยมาขอขมาแล้วก็ขออนุญาตขอให้ถ่ายทำได้สำเร็จลุล่วงแล้วก็สวยงามนะครับยิ่งเดินเข้ามาถึงด้านในนะครับยิ่งมีความสวยงามเพื่อนๆ นะครับถ้าได้มาสักครั้งนะครับจะรู้สึกประทับใจไม่หายนะครับด้านในถ้ำค่อนข้างแคบนะครับผมจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังหน่อยนะเพื่อนไฟผมจะหมดแล้วห้ามนะฮะห้ามขีดเขียนบนผนังถ้ำนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับจุดแรกนะครับที่เราเดินทะลุถ้ำเข้ามานะฮะก็จะมาเจอพระฤาษีนะฮะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะที่นี่เขาก็จะบอกว่านะฮะ
ถ้ามีการนำผลไม้นะฮะมากราบไหว้บูชานะครับผมก็ให้ลาผลไม้แล้วก็ของไหว้กลับออกไปด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่เป็นขยะภายในถ้ำต่อไปนะครับเพื่อนๆและเมื่อถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับผมเราก็จะมาพบกับนะครับตรงนี้นะฮะเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็สามารถไหว้ขอพรได้นะครับจุดต่อไปนะครับที่เราออกมาจากถ้ำพระฤาษีแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมปราสาทนกดารานะครับไปครับเมื่อเราเข้ามาถึงจุดนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะมีอีกถ้ำหนึ่งนะครับชื่อว่าถ้ำอรไทยนะครับผมที่นี่ห้ามส่งเสียงดังว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่นะครับผมอาจจะเป็นการรบกวนได้นะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปชมความสวยงามในถ้ำอรไทยกันไปครับมีการตกแต่งไฟอย่างสวยงามนะครับทำให้บรรยากาศในถ้ำเนี่ยดูค่อนข้างสวยนะแสงไฟกระทบกับหินแล้วก็น้ำนะครับผมทำให้บรรยากาศที่นี่สวยมากเลยเพื่อนถ้ำอรไทยนะน่าจะเดินไปทางนู้นแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะไม่มีไฟประดับนะครับพอเดินเข้ามาก็จะมีแสงแดดส่องลงมานะครับผมจากพื้นด้านบนนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะตั้งอยู่ตรงนี้เราเดินเข้ามาถึงด้านในของถ้ำอรไทยแล้วนะฮะก็จะมาพบกับพระพุทธรูปนะครับผมตั้งอยู่สุดถ้ำเลยนะฮะสวยงามนะครับแต่ว่าไม่มีไฟนะครับก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาชมความสวยงามได้นะนะครับวันนี้เราถ่ายทำได้สำเร็จนะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับผมหลังจากที่ขอขมาท่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้เมื่อวานนี้ทำอะไรผิดไปนะเดี๋ยวด้านนู้นก็จะมีถ้ำอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าสามารถเข้าไปชมความสวยงามได้ไหมนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามีคนนำทางนะครับผมเราคุณแม่ตุ๊กนะครับคุณแม่ตุ๊กดูหน้าสวยๆคนนี้ไว้นะครับผมเวลามานะฮะปู่จ๋าชื่อเท้าฮิรันโค่นนะคะครับผมเรามาดูความสวยงามของศาลปู่นะครับศาลปู่ศาลย่านะครับปู่ทวดฮิรันยโคตรนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเปิดเข้าไปไหว้ได้ค่ะจุดนี้เพื่อนๆสามารถเปิดประตูนะฮะเข้าไปได้นะครับคุณพี่ตุ๊กบอกว่าสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็เข้าไปไหว้ปู่ไหว้ย่าได้นะครับหลวงพ่อเด็กก็คือเป็นคนภาคอีสานเป็นคนจังหวัดโคราชแล้วก็ได้อัญเชิญท่านมาโคราชบ้านเดียวกับผมเลย อยู่วังน้ำเขียวอะค่ะวังน้ำเขียวอยู่ใกล้ๆผมวังน้ำเขียวกับวัดปอแดงอะค่ะพระอาจารย์เดชได้ฟังคำปรารภจากพระท่านหนึ่งที่ท่านได้ไปเยี่ยมว่าท่านเดชเอ๋ยหลวงพ่ออยู่ในถ้ำร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวคำพูดสั้นๆประโยคนี้เป็นที่ประทับใจของพระอาจารย์เดชเป็นอย่างมากประมาณปีพ.ศ.2525คิดจะออกจากการเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานครแล้วกลับไปสู่ป่าตามเดิมจึงนึกคำพูดสั้นๆนั้นไว้ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วว่าขอให้พบถ้ำที่ถูกใจด้วยเถิดแล้วก็ในนี้ถ้ำจะเย็นสบายมากเลยนะคะแต่เท่าที่สังเกตธรรมชาติซึ่งสิ่งหนึ่งจะแนะนำในลักษณะของความเชื่อของเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสังเกตดูข้างฝาทางด้านนู้นจะเป็นจุดดำๆจุดขาวๆซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นหลังของพญานาคจะเป็นไปตลอดทั้งถ้ำเลยค่ะแต่เท่าที่สังเกตดูก็คือตั้งแต่ถ้ำตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาเนี่ยตรงผนังตรงฝาผนังถ้ำก็จะเป็นเกล็ดขาวๆตลอดทางเลยครับผมพระก็จะมาเข้ากรรมฐานตรงนี้ค่ะครับ
ตรงที่เห็นเป็นหินยอกหินยอกหินงอกหินย่อยตรงนั้นคือสมัยก่อนเนี้ยจะไม่มีไฟตรงนี้เลยจะมืดมากในการที่เข้ามาอยู่เนี้ยพระก็จะใช้สตินำทางในการตัวเองเข้ามาตรงนี้นะคะซึ่งเราชาวพุทธเราเชื่อว่าการคิดดีทำดีสิ่งไม่ดีมันก็จะไม่เข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเลยทำให้พระมีความมั่นใจมากในการที่จะมานั่งทุดงคนเดียวค่ะครับนี่มันก็จะมีน้ำซึมไหลมาตลอดแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยอะไรประมาณอย่างนี้ตลอดซึ่งเราก็มองได้ตามจินตนาการของแต่ละท่านแต่ละทางที่เราเดินมานะแต่ข้างล่างน้ำก็ยังทะลุไปถึงฝั่งนู้นได้นะคะต่อไปจุดที่เราจะมาเยี่ยมชมต่อก็คือเป็นถ้ำพ่อมหาราชค่ะถ้ำนี้จะกว้างมากบรรจุคนได้เกือบ 3,000 นะคะครับตรงนี้ก็จะมีหินงอกหินย้อยคือทุกอย่างที่นี่จะเป็นธรรมชาติหมดนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดูให้ดีๆก็คล้ายๆกับต้นโพนะคะจะเป็นปีกออกมาข้างล่างก็จะเป็นคล้ายๆต้นไม้ตามจินตนาการครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพระประจำวันที่สามารถจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหินงอกหินย้อยที่มีอยู่ในถ้ำซึ่งทางวัดก็จะอนุรักษ์เอาไว้นะคะจะไม่ยุ่งจะไม่ไปทำลายนะคะครับตรงนี้จะเป็นประลำพิธีในการที่ว่าเวลาพระจะเข้าปริวัติกรรมในกรณีที่ว่าเข้าปริวัติกรรมตรงหน้าลานตรงนั้นแล้วฝนมันตกก็เลยต้องพาทุกคนเข้ามาในนี้ซึ่งในนี้สามารถบรรจุคนในการสวดมนต์ได้เยอะแล้วก็พระประธานที่อยู่ข้างหน้านั้นก็คือพระประจำวัดถ้ำสุมนโนของพระศรีชัยค่ะจะมีหลวงปู่ทวดด้วยนะคะคอันนี้จะเป็นพระนาคปกเราทราบกันแล้วว่าเป็นพระนาคปกปางประจำวันเสาร์นะคะตรงนี้ก็จะมีองค์พระประธานหลายองค์ทางฝั่งทางห้องฝั่งทางนี้ทางด้านที่แม่ชีเดินตรงนั้นเขาเรียกว่าถ้ำขังข่าวแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกครั้งที่ว่าผู้มาเยี่ยมชมอ่ะทุกจะให้เห็นสิ่งหนึ่งที่คือเราเห็นตรงนี้เป็นพระหน้าขึ้นไปจะเห็นเป็นรูปผู้หญิงที่สวยมากสวยคือต้องคิดว่าสวยแบบนางฟ้าค่ะอันนี้คือนางฟ้าองค์จริงปากนิดจมูกหน่อยมีแก้มป่องๆน่ารักซึ่งถ้าหากว่าในลักษณะพระน่าจะออกแบบโครงร่างของผู้ชายแต่ว่านี่พอมองขึ้นไปหลายหลายครั้งทีแรกตุ๊กเข้าใจคิดว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าแต่หลายหลายคนนักศึกษาหลายหลายรุ่นจากมองบานไกลๆถามว่านี่คือพระอะไรเขาตอบถูกหมดว่าพระนาคปกแต่พอเข้ามาใกล้ๆทุกคนตะลึงทั้งนั้นว่าคือผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่สวยมากในนิมิตท่านอ่ะท่านรู้แล้วในนิมิตถ้ำแต่ไม่รู้เข้าตรงไหนทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าเทวดาเขาก็อาจจะเรียกให้เข้ามาตรงนี้แต่ก็เรียกแรงไปหน่อยตรงที่ว่าท่านลื่นลงมาหัวแตกตรงนั้นวัดถ้ำสุมโนสร้างเมื่อพ.ศ. 2530แต่ว่าพระองค์นี้สร้างก่อนวัดถ้ำสุมโนก็คือสร้างเมื่อปี2502ค่ะมีมาก่อนที่จะมาค้นพบที่นี่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สถานที่ตรงนี้ในช่วงที่ว่าเวลาวันสงกรานต์น่ะพระจะมาสวดตรงนี้แล้วก็จะเล่นน้ำสงกรานต์จะส่งน้ำพระตรงนี้ก็คือโดยการเอาน้ำจากข้างล่างตรงนี้นะคะคซึ่งทางมุมนู้นจะเป็นเขาเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันก็แปลกมากตรงที่ว่าตรงนี้จะเป็นน้ำธรรมดาแต่พอในจุดตรงนู้นน้ำมันจะเป็นคล้ายๆน้ำร้อนวันนี้น้ำไม่เยอะทุกทีน้ำเยอะอันนั้นที่เป็นรูปดอกบัวนั้นมีอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมาทำทีหลังมาสร้างทีหลังไม่แน่ใจน่าจะพร้อมกับพระนะคะเพราะว่าดูลักษณะสีแล้วก็ภาพวาดจะคล้ายๆกันนะคะลายภาพเขียนที่อยู่บนผนังตรงนู้นด้านบนก็มีมาพร้อมกับองค์ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นโบสถ์ใหม่นะคะโบสถ์ที่เพิ่งสร้างใหม่มาคือตอนแรกนั้นตรงที่น้องไปนั้นคือโบสถ์เก่ามันจะเป็นสมัยก่อนที่ว่ามีวัดถ้ำสุมโนอ่ะยังไม่มีตรงนี้โบสถ์เก่านั้นก็เป็นที่ทำภารกิจของทางสงฆ์ซึ่งตอนนี้ก็คือทุกอย่างจะย้ายมาอยู่ที่นี่หมดทุกครั้งที่ว่าเป็นวันพระก็จะมาสวดมนต์ที่นี่ค่ะซึ่งจะใช้แบบของทางเหนือค่ะด้านข้างจะไม่มีหน้าต่างจะเปิดโล่งเลยท่านเดชได้เอ่ยขึ้นมาว่าข้าพเจ้าจะพัฒนาถ้ำแห่งนี้ให้เป็นที่รวมญาติสายโลหิตแห่งธรรมขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงเกิดวันประถมแห่งการพัฒนาถ้ำครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในวันที่28เมษายนพ.ศ. 2530และก็คงจะเป็นบุญของพวกเราจริงๆนะฮะที่เมื่อวานนี้เราไม่สามารถถ่ายทำรายการได้เพราะว่ามีเหตุขัดข้องนะครับจนวันนี้ได้มาพบกับคุณแม่ตุ๊กนะครับที่มาให้ข้อมูลของเราอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ่ายทำได้จบสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับผมก็บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับที่วัดถ้ำสุมโนนะฮะที่เราตั้งใจมากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่ามาเจอเหตุการณ์ไฟฟ้าดับวันนี้นะครับก็ถ่ายทำจบเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมนำภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆของวัดถ้ำสุมโนมาฝากเพื่อนๆได้สำเร็จลุล่วงนะครับสำหรับคลิปหน้านะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปไหนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเที่ยวเมืองไทยต้องไปจะได้รู้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับ